ในขณะเดียวกันนะครับทางฝั่งของทางภาครัฐนั้นตอนนี้ก็มีกระแสข่าวออกมานะครับว่าเตรียมที่จะอนุมัติในเรื่องของโครงการที่จะไปสร้างแรงจูงใจแล้วก็กระตุ้นทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้เกิดขึ้นได้มาติดตามกันครับรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะครับออกมาระบุว่าแพ็กเกจและมาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็น่าจะสามารถนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบได้ภายในวันที่24มกราคม2565นะครับก็คือวันนี้แหละฮะหลังจากที่มีการปรับปรุงมาตรการบางส่วนโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำของภาษีนำเข้าหรือว่าศุลกากรซึ่งเดิมกำหนดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่นจะเสีย120ยุโรป180เกาหลีใต้140แล้วก็จีน 0% อันนี้เป็นไปตามกรอบของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับ AFTA ทั้งนี้ครับการปรับลดภาษีนำเข้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็จะช่วยจูงใจให้มีการใช้ภายในประเทศมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์ในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกเพราะฉะนั้นการปรับภาษีนำเข้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ล่าช้าเพราะต้องพยายามทำให้สมดุลกันทั้งฝั่งผู้ใช้และฝั่งผู้ผลิตในขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ครับท่านสุพัฒน์พงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านก็ระบุชัดเจนเรื่องแพ็กเกจสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2565ก็คือต้นปีนี้น่าจะจบได้อย่างแน่นอนส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายก็ยังคงกังวลนะครับว่าเอแล้วอย่างนี้ค่ายรถยนต์จากทางฝั่งของญี่ปุ่นนั้นจะเห็นด้วยหรือไม่ท่านสุพัฒน์พงษ์นั้นก็บอกนะครับบอกว่าค่ายญี่ปุ่นประกาศแล้วรอแค่แถลงการที่ชัดเจนเท่านั้นสำหรับแพ็กเกจนี้มีการปรับปรุงเล็กน้อยครับแต่เป้าหมายเหมือนเดิมคือต้องการผลักดันให้มีการผลิตรถยนต์พลังไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ10ของการผลิตรถยนต์ภายในปี2568แล้วก็จะขยายเพิ่มเติมนะครับให้มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ30ภายในปี2573สาระสำคัญของแพ็กเกจก็คือนอกเหนือจากการลดภาษีศุลกากรแล้วนะครับแหล่งที่มาของสินค้าอาจจะไม่เท่ากันก็จะมีการลดภาษีสรรพสามิตเหลือร้อยละ2จากเดิมร้อยละ8และการจ่ายเงินอุดหนุน 150,000 บาทให้กับประชาชนที่ซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นรถคันแรกราคาไม่เกิน2ล้านบาทเป็นต้นนะครับส่วนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ราคาเกิน2ล้านบาทก็จะลดภาษีศุลกากรเหลือร้อยละ40ส่วนใหญ่ก็จะมาจากโซนยุโรปและภาษีสรรพสามิตก็จะเหลือร้อยละ2แต่ว่าเงินอุดหนุนเนี่ยไม่ได้นะครับบริษัทรถยนต์ที่จะได้รับจะต้องขอรับและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ผู้นำเข้าอิสระเกรย์มาร์เก็ตไม่เข้าหลักเกณฑ์นะฮะเพราะไม่มีการลงทุนผลิตในประเทศระยะเวลาของแพ็กเกจ2ปีโดยนำเข้า1คันต้องผลิต 1.5 คันหลังจากนั้นในอนาคตจะกลายเป็น1ต่อ1ถ้าผิดเงื่อนไขจะถูกเรียกคืนภาษีทั้งหมดนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ